คือรุ่นพี่เนี่ยเขาติดโควิดเสร็จปุ๊บเขาไปนอนโรงพยาบาลคืนแรกเจอดีเลยครับนี่แล้วเขาส่งมาให้แล้วก็เลยเข้าทางอีกแกงเลยตัวผมเองลำบากมากเองต้องการอะไรพูดมาตรงๆพี่เล็กก็เลยบอกว่าท่านช่วยบอกหวยให้ผมหน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่า449เมียผมก็เลยให้ผมตามล่า449แกงสีสายไม่รับเนี่ยเอาไงอ่ะไม่ได้ทางแล้วอยู่แถวนี้แล้วจะยังไงอ่ะก็ขับไปหาเขาดิกูจะไปยังไงอ่ะจักรยานมีแจ๊บโอ้โหไอสัตว์น้ำกราบเรียนไปทางกรมทางหลวงนะฮะบ้านผมก็เป็นซอยที่เป็นของหลวงไปแล้วช่วยฝากดูแลนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับพบกับไอแจ๊บคุณแจงวันนี้นะครับวันนี้ก็มีเรื่องเซ็งอีกตามเคยจริงๆวันนี้เราจะต้องถ่ายงานกันแต่ว่าภรรยาผมเมื่อวานครับไปฉีดวัคซีนมาเข็มที่2เมื่อคืนผมก็ฉีดเมียไปอีก4โดสนะครับผมของผม4โดสเนี่ยไม่ทำให้ภูมิขึ้นนะจะทำให้เพลียมากขึ้นแล้วทีนี้แจงไปฉีดมาวัคซีนอ่ะแล้วทีนี้เป็นประจำเดือนด้วยแล้วก็ฉีดปุ๊บเหมือนไข้ขึ้นก็เลยน็อกแต่เมื่อวานอ่ะมันหาเพื่อนว่าพอเมาปุ๊บก็ไปแกล้งมันไงพอมันไปฉีดแขนซ้ายมาฉีดแขนซ้ายมันปวดอยากรู้ว่าเป็นไงเพราะเวลาผมควรตีเมียจริงๆนะเนี่ยไปดูมึงรู้ว่ากูไม่สบายมึงควรต้องตีนะแจ๊ะจ้าจ้าใช่ว่าขโมยขาไฟไปแท้ต้องปวดหัวแล้วเนี่ยฉีดยาแล้วเนี่ยปวดหัวแล้วเนี่ยช้าช้าช้าใครว่าขโมยควายไปใช่แม่ไปไกลเลยไปเอาที่โปะตามาด้วยเจลอะคูแพคอะช้าช้าช้าใครว่าขโมยไปไกลส้นตีนไปจ้ะปะมึงทุกวันเลยเนี่ยไม่ได้ดูเลยวันนี้กูทำอะไรเนี่ยประมาณนี้แล้วมันก็น้องจริงนะผมก็เลยต้องถ่ายคนเดียวเดี๋ยวมันไม่มีคลิปออนคือวันนี้เนี่ยตื่นมานะคนอยู่บ้านมีแต่เขาต้องทำหน้าที่อื่นกันข้าวเคี่ยวก็แทบจะไม่ได้กินนี่ดีนะเนี่ยมีมาม่าติดไว้ที่บ้านได้กินมาม่าค่อยๆชั่วหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็ทุกคนแหละนะยิ่งช่วงนี้ด้วยง่ายที่สุดสบายที่สุดเร็วที่สุดแล้ววันนี้ผมเนี่ยก็ต้องทำตามที่ภรรยาบอกไว้เล่าอะไรให้ฟังไหมคือรุ่นพี่เนี่ยที่เป็นช่างตัดผมนะพี่เล็กเนี่ยเขาติดโควิดเสร็จปุ๊บเขาไปนอนโรงพยาบาลคืนแรกเจอดีเลยครับนี่แล้วเขาส่งมาให้แล้วก็เลยเข้าทางอีกแจงเลยเลยเกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับอันนี้ไม่โกหกนะแต่ผมไม่ดูนะน้องแจงเมื่อคืนพี่เล็กฝันดีมากๆในฝันน่าจะเป็นผู้คอยดูแลตึกครับเขาดึงตัวพี่เล็กเข้าไปใกล้พี่เล็กเลยบอกว่าตัวผมเองลำบากมากงานก็ไม่มีทามแถมป่วยอีกเขาก็เลยพูดเองต้องการอะไรพูดมาตรงๆพี่เล็กก็เลยบอกว่าท่านช่วยบอกหวยให้ผมหน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่าเองซื้อตัวไหนก็ตัวนั้นแหละพี่เล็กก็เลยบอกขอแบบ3ตัวตรงๆเลยพี่เล็กได้ยินแกบอกว่า449แล้วพี่เล็กก็ตื่นครับก็เลยเป็นคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเมียผมก็เลยให้ผมตามล่า449วันนี้ผมก็เลยจะต้องไปหาซื้อแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะยังไงอะไรยังไงไปซื้อยังไงเดี๋ยวถามเมียก่อนดูสภาพนี่ขนาดหนีไปอาบน้ำมาแล้วเนี่ยหมดสภาพเลยแดงน้องไปซื้ออะไรอ่ะ449อะไรไม่มี449อ่ะก็เอามาให้หมดนั่นแหละหมดแผงอีกแล้วอ่ะโอ้โหนี่ใจมันปั๊มจริงนะเรื่องลอตเตอรี่นะหมดแผงเลยเหรอโทรหามาให้ได้ไหมคือไม่ต้องโทรหัวเดี๋ยวโทรหาก่อนว่าเขาอยู่แถวไหนนะปกติเพราะเวลาไม่ซื้อแจงอาจจะโทรให้เขามาแถวนี้แต่วันนี้มันกลัวว่าเลขมันจะหมดแล้วพรุ่งนี้หวยออกด้วยหวยมันไม่ทันนะมันใช่หน้าที่กูไหมเนี่ยไม่รับว่ะไม่รับเลยอยู่ว่าเขาขายอยู่อ่ะแจงสีสายไม่รับเนี่ยเอาไงอ่ะแล้วอยู่แถวนี้แล้วจะยังไงอ่ะก็ขับไปหาเขาดิขายแถวนี้แหละเขาลงนู้นไม่ไปไหนหรอกบ้าป่ะผมก็ไม่รอให้เขามาบ้านเลขกูมอดกูจะไปยังไงอ่ะหัวมอไซค์พี่ชัยก็ไม่มีเบรกไปยังไงอ่ะจักรยานมีแจ๊บหูมึงบ้าป่ะจักรยานกูซื้อมาคันเป็นแสนให้กูขับไปลุยน้ำลุยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไว้โชว์ถ้ามึงซื้อมาทำไมแล้วไปอยู่เอาไงจะไม่ทันจะมอดก่อนอังนั้นไอ้ฟังแปลจักรยานกูมาไปแค่นี้อยากขับไปเลยไว้จากมันกลับมากูต้องมาขัดเกิดอะไรกูไว้โชว์กูไม่ได้ไว้ขับเนี่ยจะได้ใช้ซื้อมาแล้วไปเดี๋ยวรอไอ้ฟังเอาจักรยานมา
ปังแล้วคุณจะรู้อ่ะว่าเขาอยู่แถวไหนอ่ะลองไปหาดูโอ้ยมึงเนี่ยมึงดูทำไมกูถึงต้องจำใจจักรยานไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์เบรกไม่มีอ่ะดูดิมันไปเบรกเลยนี่กูไปซื้อของแต่ละที่ที่เนี่ยต้องก็ตีลานล้ออ่ะแล้วตะโกนบอกรอบข้างลงดอยลงดอยรถไม่มีเบรกไม่เป็นไรแกก็ดีก็ได้ลองจักรยานด้วยแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาตรงพี่กายล้างให้หน่อยนะเข้าไปจักรยานก่อนกูไม่เคยขับเลยเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยกูรักมากด้วยคันนี้ได้ไงมันเกิดไงกูอยากได้นานจักรยานสุพรีมเนี่ยเฮียกูไม่อยากให้โดนพื้นเลยเนี่ยกูบอกตรงนั้นเอ้ยมันก็เท่ดีนะดูมีสไตล์โอ้โหไอสัตว์น้ำเฮ้ยเอาไงวะเนี่ยกูจะไปยังไงวะเนี่ยเฮียเดี๋ยวล้อมันโดนน้ำอันนี้เอ้ยกูจะเท่อยู่แล้วออกมาจากบ้านนี่ฮะสภาพถนนบ้านผมนะครับกราบเรียนไปทางกรมทางหลวงนะฮะบ้านผมก็เป็นซอยที่เป็นของหลวงไปแล้วช่วยฝากดูแลนิดนึงนะครับผมโอ้ย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 ชีวิตกูเนาะเหี้ยจักรยานแพงซื้อมาก็ต้องทนุถนอมเลยนะต้องซื้อจักรยานธรรมดาเหมือนได้กูขี่ลุยได้แล้วฮะเอานี่อยู่ๆก็มาชวนกินน้ำนี่กะเข้ากล้องอีกแล้วกูไหวเดินตามหลังกล้องไว้เฉยมือนี่เผลอไม่ได้เผลออยากสำแดงเดะตลอดไม่เห็นพี่เดินมาเหนื่อยเดินเหนื่อยเหี้ยอะไรกูเดินมาแค่ไม่กี่ก้าวเองเนี่ยกูบอกกูเหนื่อยไม่ต้องไม่ต้องไปออก EP อื่นนู่นเอ้ยล้างยาวเลยพี่เห็นคนขายลอตเตอรี่แถวนี้ป่ะไม่เห็นเหรอยกล้อให้ดูหน่อยมันจะฮาไหมล่ะยกล้อมันจะฮาไหมล่ะฮะเล่นท่าเล่นได้กับเมียอย่างเดียวจักรยานเล่นไม่ได้พี่เห็นแผงลอตเตอรี่ขับมาป่ะมอเตอร์ไซค์มีช่วงบ่ายเหรอไม่แต่ปกติผมก็มีคนซื้อประจำแหละนี่เขาหายไปไหนไม่รู้เมียสั่งมาซื้อ449เลย74ก็ได้74เหรอโดนไปแล้ว74อ่ะไงลูกพี่โอเคนะลูกพี่เห็นแผงลอตเตอรี่ผ่านแถวนี้ไหมไม่มีเหรอโอ้ยเฮียแล้วเขาอยู่ไหนวะเนี่ยกูว่าปกติก็เต็มที่ก็ระแวกนี้ป่าววะกูถ้านู่นแม่งก็จะไกลไปเนี่ยโอ้ไอสัตว์นี่ขับมาเป็นกิโลแล้วยังไม่เจอแผงอะไรเนี่ยบ้านกูนี่อุดมสมบูรณ์รถส่งอาหารนี่ขับไปให้เต็มไปหมดเลยพี่เอาน้ำไปดิกูบอกไม่ต้องเสือกเดี๋ยวตอนคัดแล้วมึงก็ค่อยเข้ามาก็ได้เผลอไม่ได้เผลออยากออก YouTube ไม่ต้องกูยังไม่ได้ขอเลยไม่ให้กูแดกนะมึงนี่แล้วก็ตัดโง่ฮอกใหม่นี่อยากโชว์ให้ถ้ากูเคาะบ้านหลังเนี้ยแล้วกูตะโกนพี่มีคนขายลอตเตอรี่แถวนี้ไหมอะไรเงี้ยจะมีไหมไม่จะมีไม่จะมีคนมายิงกูไหมดูจากบ้านแล้วกูเป็นนักการเมืองอะไรอย่างงี้ป่าวต้องปีตัวไม่ได้ถามหลบไปโอ้ยชีวิตปกติถามพี่วีนะเขาบอกว่าไปอยู่ตรงนี้ประจำแล้ววันนี้เป็นไรไม่รู้โอ้โหมันใกล้ออกพรุ่งนี้ด้วยน้องก็วะขับโคตรไกลเลยกูขับกลับเลยเนี่ยปกดากระเสบอะไรเฮียขับกลับแล้วนะกลัววันนี้ไม่มีแน่เลยไปกลับกลับกลับใครอยากมาซื้อไอ้พวกของเซลของราคาถูกนะมาแถวบ้านผมได้เลยแถวบ้านผมรถเยอะจะออกทีต้องมองรถมองลาคนละรถกันบ้าเหรอโอ้โหช่วงขับไประหว่างทางอ่ะแล้วไอ้แจงโทรมาตามยังโอเคแต่นี่แบบไอ้เคียขับวนมาแล้วอ่ะเพิ่งโทรบอกว่าถึงหน้าบ้านแล้วไม่จัดถ่ายรูปเลย
ี่ไงอยู่หน้าบ้านแล้วโทรหาไม่รับขับจนถอดใจแล้วเพิ่งมาถึงหน้าบ้านไม่เป็นไรรอบนี้เดี๋ยวกูลุยเลยแหละค่อย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 เดี๋ยวหมดการโอ้ยโอ้นี่ไงตามมารอดักหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวมึงใส่แมสหรือใส่เกงในเด็กเนี่ยไม่ถึงเซียวหน้ามึงเลยเนี่ยโอ้ยแกเก็บจักรยานก่อนพี่รอแป๊บนึงนะขับตามหาทั่วซอยชายคนไหนนะฮะที่อยากปึงปังนะครับไม่ต้องซื้อยาเพิ่มกำลังชายเลยคุณซื้อจักรยานคันเดียวเนี่ยคุณสามารถมีพลังชายที่เข้มแข็งเดี๋ยวผมซื้อแป๊บเดียวไม่ได้ดูของผมสิเก็บฟันนี่มีนี่ป่ะ449อ่ะ449ไม่มีครับทำไม449ไม่มีอ่ะคนเล่นกันเยอะครับคนเล่นกันเยอะเลยเหรอแต่ช่วงนี้อะไรมาพอดีแอบเก็บไว้ให้คุณแจ็คเก็บไว้ผมเหรอใช่เดี๋ยวทั้งนั้นเลยนี่ที่เก็บไว้ให้นี่คือตัวที่เขาล่าลากเลยใช่ป่ะที่ล่ากันนี่แหละครั้งที่แล้วก็บอกล่านะล่าแล้วก็เรียบเลยทุกใบเลยแล้วเนี่ยพี่อยู่เนี่ยเป็นเจ้าประจำเขาชื่อพี่โดมชื่อเดียวกับพ่อพี่เลยแต่พ่อพี่ตายไปแล้วนะก็มาดูกันต่อว่าเอางี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าไอ้แจงมาไอ้แจงมันเหมาหมดอยู่แล้วรอบนี้ก็คิดเลยกี่ใบพี่66 ใบ อ่ะงั้นเหมาหมดแผงเลยก็ทุกครั้งไอ้แจงก็จะเหมาตลอดอ่ะผมบอกเหมาหมดแผงพี่ก็เอามาหมดนี้เลยแผงพี่ด้วยนี่คนนี้นะงานอดิเรกนี่คือขายลอตเตอรี่นะแต่อาชีพหลักนี่คือขายหวยให้ทุกคนแสดงความดีใจกับผมด้วยนะฮะทุกคนตบมือรัวๆเลยนี่เป็นเรื่องจริงแจงเขาบอกว่าต่อไปนี้ถ้ามีสปอนเซอร์ตัวไหนเข้าผมก็จะได้ 50,000 บาทจากภรรยาปรบมือให้ผมด้วยลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะครับถ้าอยากช่วยเหลือผมไม่ได้คิดหรอกครับเงินจะเข้าบ้านผมเท่าไหร่ตอนนี้ผมคิดแล้วว่าลูกค้าจะเข้าผมเท่าไหร่นะครับให้ลูกค้ามาเยอะๆนะฮะอะไรก็ได้ถ้าท่านไหวที่สปอนเซอร์ 55,000 ก็เท่ากับว่าผมได้ 50,000 แล้วเมียผมได้ 5,000 ก็คือจบแล้วนี่ผมพูดจนกระเดือกเล้าเลยนี่แกะไม่เสร็จเลยเนี่ยเท่าไหร่กี่ใบ66ครับ66ใบเป็นเงินทั้งหมด 6,600 6,600 นะครับผมอ่ะชี้หน่อยขออะไรเฮียเดี๋ยวหมึกซึมอ่ะเดี๋ยวไปดูมันก่อนนะมันฟื้นหรือยังเดี๋ยวได้ไปรายงานเขาว่ารอบนี้เขาตะหน่ำไป 6,000 กว่าบาทเบาๆนะปกตินี่เป็นหมื่นนะได้แล้วนะก็60หน่อยๆอ่ะทำไมได้น้อยโหได้น้อยไหนนี่เนี่ย60กว่ายังน้อยอยู่เนี่ยต้องไปกองสลากแล้วล่ะมั้งแต่ได้เยอะกว่านี้ซื้อทีมันต้องซื้อเยอะๆมันต้องกล้าลงทุนลงทุนป้ามันจะพาลงคอหลายทีแล้วเนี่ยได้มาแค่นี้49ไม่มีเขาบอกคนล่าไปบานเลยใช่หรอแปลว่าผีพี่เล็กอ่ะต้องไปบอกหลายคนแน่ไม่แน่หรอกผีพี่เล็กอาจจะพาคว่ำหลายเจ้าก็ได้ทำไมให้เหมารอบเนี่ยก็มันช่วงโควิดแล้วก็รู้สถานการณ์ไม่ค่อยดีก็เผื่อลุงเขาขายไม่หมดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นทางที่ลุงชอบด้วยก็เหมามาตอนมึงแบบซื้อหวยแล้วไม่ถูกเลยลุงเขาเคยซื้อข้าวให้มึงแดกไหมเอาจริงนะของพวกนี้มันอยู่ที่ดวงคนมันจะถูกอะซื้อใบเดียวมันก็ถูกมันไม่จำเป็นต้องมาซื้อดักโชคชะตาตัวเองอะถ้ามึงบอกมึงดวงดีลองมาคนละกองหน่อยเอาไหมพูดเองนะเอาเปล่ายังไงขายใกล้เคียงอะมี2 อย่างถูกเลยกับใกล้เคียงเลยแบ่งกันสมมุติว่า60กว่าใบเนี่ยเราแบ่งกัน2กองใช่มั้ยคนละ30นิดๆถูกไหมถ้าใครถูกหรือใกล้เคียงมากที่สุดเดี๋ยวเรามาถกเถียงกันเอาใครแพ้ต้องให้คนที่ชนะทำอะไรก็ได้โอ้มึงยังใจร้ายใจดำทำกับกูลงอีกเหรอเนี่ยโอ้มึงก็ไปฉีบรักซีมากูเขาไม่ทำอะไรมึงมากหรอกเอาแบบว่าแค่แบบถ้ามึงแพ้แบบให้นอนแล้วเตะหน้าสัก3ทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้เขานอนพักผ่อนก่อนบ่นปวดหัวนะเดี๋ยวมันก็ตีเกมอีกเอ้าถ่ายเลยเอ้าสัตว์เดี๋ยวป่ะใกล้ออกแล้วตื่นเต้นฮะอยากเอาคืนเมียบ้างเมื่อเช้าก็เขาก็ดีขึ้นแล้วไม่รู้ดีขึ้นเพราะว่าลอตเตอรี่จะออกหรือเปล่าหรือว่าเพราะฤทธิ์ยาที่เขารักษาเมื่อวานมึงโอ้โหมาแล้วนี่โอ้สวยจริงๆใส่เสื้ออะไรคะริชแปลว่ารวยวันนี้ฉันจะต้องรวยตัดภาพไปเมื่อวานไปลอตเตอรี่ใกล้ออกแล้วตอนนี้แจกนะใครแพ้โดนทำโทษคนชนะสั่งให้ทำอะไรก็ได้เริ่มแล้วจะออกรางวัลที่1นี่ออกรางวัลที่1แล้วใช่ไหมฮะเอาละเว้ยว่ามึงต้องกินหรอมาม่าหมดเนี่ยมึงได้กินแน่เชื่อไหมกูมั่นใจว่ากูมีเซนส์
ว่าว่าครูจะถูกซึ่งวันนี้นะคะอุ้ยแซ่บมากเลยอ่ะจากเตอร์สุเทพพันเองค่ะโอ้โหดร.สุเทพมาเหรอโอ้นี่ดร.สุเทพมานี่เลยเหรอได้หมายเลข5ค่ะเฮ้ยอยากกินไปต้มเองดิรางวัลประจำหลักสิบนะคะสำนักงานการตรวจมานางสาระวังกินแล้วเป็นลางนะนักวิชาการไม่เล่นอร่อยไหมอ่ะน้ำหมดถ้วยแล้วมึงก็ต้มเองดิท่านสื่อมวลชนนะคะนางสาวสุพรรษาเวชกามาค่ะเอ้าคุณสุพรรษาโทรสุพรรษานักร้องไงมาด้วยกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะนายชินนกฤตนะคะเอ้าเฮ้ยคุณชินนกฤตก็มาวะคุณชินนกฤตก็ว่างเหรอขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะรางวัลที่1งวดวันที่1กันยายน2564เลขที่ออก114475 114475ท่านช่วยบอกหวยให้ผมหน่อยได้ไหมขอแบบ3ตัวตรงๆเลยพี่เล็กได้ยินแกบอกว่า449 449 449มึงโทรไปคุยกับพี่เล็กให้กูหน่อยดิใกล้เคียงอะ449เขียนนิดเดียวเลย449เนี่ยดูทรงอะนะถ้าเอาจริงๆอาจจะให้ถูกอะก็เผิบริบหลี่มากคงไม่มีดวงแต่ไงจำไว้นะอันนี้โอกาสถูกมันมีไม่มีแต่มึงลองแบบเปิดใจแบบเปิดใจรับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรอีกแบบก็ได้ไอ้ยามาม่าเคยเห็นสมัยก่อนปะรายการอะไรคุณปัญญาชิงหมื่นชิงแสนรายการเวิร์กพอยต์อะคุณเมนช่วยอะไรไม่ใช่คุณบ้าก็อะไรนายโยงนันทงและพวงอะไรชอยเดฟซีซีรีจำได้ป่ะเขาจะมีโยนแบบโยนอะไรที่เขากลับมาแล้วด้วยมูเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะที่เราดูทีวีอ่ะอันนี้จะบอกเลยบอกคุณผู้ชมด้วยก็ได้นี่นะฮะมาม่าเขากลับมาแล้วนะครับมาม่าแจกทองสู้วิกฤตลุ้นรวยลุ้นทองครับบอกเลยว่าแจกจริงทุกสัปดาห์แล้วก็แจกกันทุกเดือนด้วยนะรวมมูลค่าทั้งหมดนะรางวัลที่เขาแจกเนี่ย2 ล้านบาทใครอยากจะลุ้นเนี่ยกติกาก็ง่ายๆไปซื้อนะมาม่าครับรสใดชนิดใดก็ได้นะครับผมแล้วก็สังเกตง่ายๆมี QR code ที่ร่วมรายการอยู่สแกน QR code คุณก็เข้าไปลงทะเบียนเข้าไปในมาม่าอร่อย Official Account พอเข้าไปได้เสร็จปั๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บคุณก็แกะตรงนี้นะพอแกะมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีรหัสทั้งหมด11ตัวแล้วคุณก็พิมพ์เข้าไปใน LINE Official Account พอพิมพ์เข้าไปเสร็จปุ๊บ1รหัสเนี่ยเท่ากับ1สิทธิ์ในการชิงรางวัลแล้วที่สำคัญนะคุณก็ต้องเก็บเอาไว้ด้วยนะเวลาคุณลุ้นโชคมาปุ๊บแล้วคุณถูกเนี่ยคุณจะได้มีหลักฐานนะครับผมแค่นี้ง่ายๆคุณจะส่งเท่าไหร่ก็ได้เขาไม่จำกัดจำนวนเลยร่วมสนุกได้นะตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2564จนถึง15พฤศจิกายน2564ครับอะไรแบบนี้แล้วมึงก็ไปชงให้กูมาใหม่ด้วยเอาไปทำเองที่กูน่ะทำมากูกำลังจะลุ้นกูกินได้2คำมึงกินหมดถ้วยเลยใช่ก็มึงคนทำใช่ไหมล่ะใช่เออก็ไปทำสิอ่ะอย่าเพิ่งเถียงเรื่องมาม่าเอาวันนี้ก่อนเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินมาเกมก็คือเกมเลขท้ายของรางวัลที่1รางวัลมันออกไปแล้ว114475ซึ่งทีนี้เราก็มาลุ้น2ตัวหลังว่าใครมี75หรือเปล่าเอามาลุ้นทีละคนนะลุ้นก่อนมี750เนี่ยอ่ะ750นะถือว่าเฉียดเอาไว้อ่ะมีไหนอีก47ได้มั้ยถ้ามี50แล้วอ่ะจะเอา47มาทำไมอ่ะทำไมของกูมันได้แต่เลขอย่าบ่น80อ่ะ80ไปอ่ะไม่ขาดก็เกินไม่มีแล้วอ่ะทำไมกูมีแต่เลขต่ำๆมากโอเคหมดนะกูมีใกล้ๆแล้ว00นี่โอ้โหของกูนี่แบบ0นำหน้าเลย61นะไกลเกินไกลได้ไงอ่ะมันก็ใกล้75อยู่นะอ้าวจบครับปิดจ็อบ75 75ครับผมเก็บเลยมันไม่ต้องแล้วไปกูจะรีโมทเนี่ยยัดแล้วก็เอามือล้วงไว้เปลี่ยนช่องกูโหดปะล่ะอ่ะไปอยากต้มมาม่าไปต้มแล้วก็พูดกับตัวเองแล้วว่าเนี่ยมันมีหนึ่งทางเลือกมีเงินให้รวยได้ไปออกทางนี้บ้างไปลุ้นช่วงมาม่าบ้างไปตอนนี้คือหวยกูหมดสิทธิ์แล้วอันดับหนึ่งกูแกะอันนี้ก่อนนี่นะมี11หลักนะทุกคนเข้าไปแอดไลน์นะเก็บไว้ก่อนไม่ให้ตูมหรอกสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคแบบแจงนะลองมาวิธีนี้ดูได้กินด้วย
อันนั้นอ่ะคือต้มก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้เนี่ยอิ่มง่ายอร่อยด้วยไม่ต้องไปลุ้นหวยวันที่16วันที่1อันนี้ลุ้นได้ทุกวันได้วันละหลายๆสิทธิ์นอกจากมาม่าพวกโจ๊กคัพอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นถ้วยอ่ะสังเกตง่ายๆถ้ามี QR code เท่านั้นแหละคว้าไว้เลยเพราะว่าคุณซื้อเขาแล้วคุณก็ต้องได้รับสิทธิ์ที่คุณจะไปชิงโชคกับเขาด้วยได้ทุกเม็ดเราก็ต้องเก็บทุกเม็ดตามสเต็ปของพี่ขอตัวไปต้มกินก่อนเดี๋ยวกูจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะใส่น้ำร้อนๆถึงรีวิวจ้ายื้อๆจ้าโอ้และนี่นะพี่แจ๊ดแฮปปี้เลยเพราะพี่แจ๊ดชอบผัดมาม่าใส่ข้าวมันไปดูสเต็ปใครมาก็ไม่รู้ทิ้งไว้2นาทีแล้วสิหมดถ้วยเลยมาบทลงโทษของเรานะอะไรอ่ะนั่งนี้ไม่บอกกันก่อนนั่งนี้นั่งนี้ไม่แต่ต้องรู้ก่อนนั่งหลับตาเร็วบทลงโทษไม่มีอะไรมากเก็บขี้แมวไม่ไม่เอาบทลงโทษวันนี้ง่ายๆหลับตาไว้รอนะอะไรอ่ะคืออะไรไม่ชอบอะไรที่แบบไม่รู้เลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยแจมี่อ่ะจะปวดหัวอยู่หลับตากติกาเป็นกติกาปวดหัวปวดหัวอะไรฮะปวดหัวอะไรฮะฮะถามได้ไงปวดหัวปวดหัวกติกาเป็นกติกาผมเจอมาหนักกว่านี้เออคุณจะทําไมอะไรฮะจะบ้าหรือไงโหมาหลับตาปวดหัวปวดหัวอะไรไม่นับอันนี้คือครั้งแรกที่ชนะก็ขอให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยหรือไม่อันนี้ก็ได้แต่แจมี่ไม่เคยตีแจ๊ดเลยนะเดี๋ยวมาไอ้นี่ก็ได้ไอ้ผมไอ้ผมถอดเสื้อไม่เอามันดูถอดเสื้อแล้วไม่เอาหลับตาเก่งคอไว้นะอุ้ยปวดไม่เกินอยู่นะเออ1 2นี่พอไม่เอาไม่เอาคุณอย่ากูดีแล้วอย่ามาเลวคุณซับสไครป์ช่องไอ้แจ๊คคุณแจงด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับไม่เอาไม่ขอลองเล่นครั้งเดียวขอลองเล่นครั้งเดียวอ่ะขอเล่นไม่อันนี้ต้องอ่ะนะเอามาเนี่ยพอแล้วพอใจแล้วพอใจยังดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอใจยังเออแค่นั้นแหละกูเนี่ยทำดีคนไม่ขึ้นจริงๆมีคนไม่ขึ้นซับสไครป์ด้วยไอ้แจ๊คคุณแจงนี่